คุณผู้ชมคะที่ฮ่องกงขณะนี้บรรยากาศแห่งความหวาดกลัวอาจจะกำลังเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากกฎหมายความมั่นคงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่แล้วค่ะล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของฮ่องกงประกาศว่าต่อไปห้ามนักเรียนระดับมัธยมในโรงเรียนร้องเพลงที่ได้ชื่อว่าเป็นเพลงชาติของกลุ่มผู้ประท้วงเพราะเกรงว่าจะยิ่งก่อความรุนแรงค่ะGlory to Hong Kong หรือเกียรติภูมิของฮ่องกงเพลงที่ได้ชื่อว่าเป็นเพลงชาติอย่างไม่เป็นทางการที่ผู้ประท้วงมักจะร้องประสานเสียงเวลารวมตัวกันจากนี้ไปรัฐบาลฮ่องกงสั่งห้ามร้องเพลงนี้ในโรงเรียนหลังจากประกาศตั้งสำนักงานความมั่นคงในฮ่องกงได้เพียงวันเดียวนักเรียนระดับมัธยมเป็นพลังขับเคลื่อนการประท้วงในฮ่องกงแต่เมื่อรัฐบาลจีนประกาศบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วมีผู้ประท้วงวัยรุ่นจำนวนหนึ่งถูกคุมตัวทำให้ผู้ปกครองบางกลุ่มเริ่มแสดงความกังวลว่าลูกอาจจะเป็นอันตรายถ้าร้องเพลงนี้ในที่สาธารณะเควินเยืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของฮ่องกงระบุว่านักเรียนไม่ควรเข้าร่วมกิจกรรมที่คว่ำบาตรการเรียนตะโกนคำขวัญยืนต่อกันเป็นลูกโซ่หรือร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองเยืองอธิบายว่าเพลง Glory to Hong Kong เกิดขึ้นในช่วงการประท้วงอย่างหนักเมื่อปีที่แล้วมีความหมายในเชิงการเมืองสังคมความรุนแรงฉะนั้นโรงเรียนไม่ควรอนุญาตให้นักเรียนร้องเพลงนี้เนื้อหาของกฎหมายความมั่นคงระบุด้วยว่าฮ่องกงจะต้องส่งเสริมการศึกษาเรื่องความมั่นคงในโรงเรียนมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆในสังคมผ่านสื่อและอินเทอร์เน็ตด้วยคำสั่งห้ามร้องเพลงชาติของผู้ประท้วงนี้กำลังเพิ่มกระแสความกังวลเรื่องการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงออกขณะเดียวกันห้องสมุดสาธารณะหลายแห่งนำหนังสือของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยออกจากห้องสมุดกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงระบุว่าพฤติกรรมที่จีนเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดนการล้มล้างการก่อการร้ายและการสนับสนุนกองกำลังต่างชาติเท่ากับการละเมิดกฎหมายและอาจจะต้องถูกคุมขังตลอดชีวิตเมื่อวานนี้จีนเปิดตัวที่ตั้งสำนักงานความมั่นคงที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้สวนสาธารณะใจกลางฮ่องกงซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนมักจะไปรวมตัวประท้วงรัฐบาลจีนและฮ่องกงระบุว่ากฎหมายใหม่ต้องมีเพื่ออุดช่องโหว่เรื่องความมั่นคงหลังจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงและรัฐบาลจีนประท้วงต่อเนื่องในปีที่แล้ว